ถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเราก็คือการสร้างสมบุญเพราะบุญนั้นเป็นที่มาของความสุข คำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากได้แต่บุญนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างทำจู่ๆจะให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อมีความเลื่อมใสเรื่องของบุญของบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ละชั่วทำดีเพราะการทำชั่วนั้นผลการทำความดีนั้นผลที่ตอบแทนเราก็คือความสุขฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็เพียรทำจิตให้ผ่องใสอันนี้จะเป็นกุศลจิตที่ผ่องใสนั้นจะเป็นกุศล เป็นที่มาของสติเป็นที่มาของปัญญาว่าเราจะทำยังไงให้เกิดความสุขทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็ต้องอาศัยการสร้างสมอบรมบางคนบางท่านเคยมาประจำก็รู้ว่าควรจะทำตนอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติบางคนก็ทำอยู่สม่ำเสมอ ให้ทานรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้ามีเวลาก็ศีลอุโบสถศีล8เท่าที่เวลาจะอำนวยให้เราได้ประพฤติปฏิบัติต้องขนขวายต้องสร้างต้องทำจู่ๆใจมันเกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสร้างการทำบ่อยๆอย่างทานเนี่ยคือการให้การเสียสละการแบ่งปัน คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าไม่มีทานแล้วหาความสุขไม่ได้ต้องอยู่ด้วยการแบ่งปันตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกปัจจัย4เป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่คนเราอยู่ร่วมกันแล้วต้องพึ่งพาอาศัยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในความเป็นอยู่ ถ้าเรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันจิตใจของเราก็จะเจริญผู้ให้เป็นผู้เจริญแล้วก็ผู้ให้ก็เป็นผู้เสียผู้แบ่งปันมาเกิดมาชาตินี้เขาก็มีความมั่งมีสีสุข มีพร้อมทุกอย่างยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์บริวารเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันสิ่งที่เขาได้ก็คือความสุขนั้นทานก็นำมาซึ่งความสุขในเบื้องต้นวัตถุทานอภัยทานคือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ก็ต้องพูดเป็นประจำ เพราะบางคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าควรจะให้อะไรนอกจากวัตถุทานแล้วควรจะให้อะไรต่อไปมันมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานก็คือการให้อภัยทานคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครก็อยู่อย่างมีความสุขนั่งก็สุขเดินก็สุขคนเราถ้าไม่ เบียดเบียนกันไม่คิดร้ายกันก็มีความสุขการให้อภัยเนี่ยอภัยทานเนี่ยมันทำได้ยากคนไหนทำได้คนนั้นก็มีความสุขมากทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นทานที่พระเจ้าทรงสอนตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานไปจนถึงทำเป็นทานให้ทำเป็นทานคือให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่าง ในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเรียกว่าชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ไม่เท่ากับการให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเรา
มันที่ครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตพอชีวิตคนเรานั้นได้มาแสนยากการที่จะดำเนินไปในทางที่ถูกต้องนั้นต้องดำเนินไปอย่างไรก็คือการละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนั่นเองชีวิตจึงจะมีความสุขท่านคนเราทุกวันเนี่ยที่หาความสุขไม่ค่อยได้ เพราะขาดหลักของการประพฤติปฏิบัติในทางธรรมะก็คือทานไม่มีศีลไม่มีเมื่อทานไม่มีศีลไม่มีการดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเบียดเบียนกันทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาอันนี้ที่มาของความทุกข์ กายก็ไม่เบียดเบียนนี่ก็เรียกเป็นผู้มีศีลทั้งคนเราที่เบียดเบียนกันอยู่ทุกวันเนี้ยด้วยกายด้วยวาจานะมันขาดเรื่องของศีลศีลห้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติศีลเลนะโสกติงยันติจึงไม่เกิดขึ้นความสุขจากการรักษาศีลสังคมทุกวันเนี้ยขาดศีลทะเลาะเบาแว้งกันเข่นฆ่ากัน เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจากล่าวคำหยาบกล่าวคำเท็จกล่าวคำที่ไม่ดีนินทาเขาให้ร้ายเขานี่เขาเรียกว่าขาดศีลถ้าศีลห้าไม่สมบูรณ์ชีวิตของเราก็หาความสุขไม่ได้นั้นสังคมไทยเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยละเลย ละเลยในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนนั่นจึงหาความสุขได้ยากแม้สุขทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมคนเราแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่แบ่งปันให้ใครก็เดือดร้อนแม้แต่ในครอบครัวของเราเองพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีมันก็เกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวาย อยู่ด้วยกันไม่ให้อภัยกันไม่เมตตากันไม่รักใคร่กันก็เกิดความเดือดร้อนถ้ามีการอิจฉากันพยาบาทกันปองร้ายกันคอยจะเบียดเบียนเข่นฆ่ากันอยู่ตลอดเวลามันจะหาความสุขที่ไหนไม่สามารถจะหาได้เลยนั่นคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคนไหนเอาไปประพฤติปฏิบัติคนไหนเอาไป เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญความสุขความเจริญไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ตัวเรานี่แหละเอาทานเอาศีลเข้าไปไว้ในกายในใจของเราเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นความสุขนั้นคนเราชอบแสวงหาความสุขข้างนอกตกจากทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์นึกว่านั่นเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงเห็นไหมคนมีทรัพย์มากก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขกลัวโจรกลัวขโมยกลัวคนนู้นจะมาแย่งไปกลัวคนนี้จะมาแย่งไปเครียดหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะความที่ตัวเองไม่รู้จักศีลจักธรรมมุ่งเน้นเอาแต่วัตถุผลสุดท้ายก็หาความสุข ในชีวิตไม่ได้ในครอบครัวไม่ได้ถ้าเดือดร้อนกันมากมายนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราควรจะพิจารณาให้เกิดขึ้นว่าคนเรานั้นหลักของศีลของธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติทานเราก็สมบูรณ์ศีลเราก็สมบูรณ์รับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นความสุขก็มีอยู่ตลอดเวลาสุขกายแต่ยังไม่สุขใจใจนี้ต้อง
มุ่งเน้นที่การภาวนายังสมถะความสงบใจให้เกิดขึ้นแค่เรามาภาวนาพุทโธพุทโธสอนให้พุทโธเนี่ยต้องการให้จิตเราเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตคนเรานี่ไม่ค่อยตั้งมั่นมันคิดอยู่ตลอดเวลามันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้มีอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยว่างนะจิตที่มันไม่ว่างเนี่ยมันเป็นจิตที่วุ่นวายพอมันวุ่นวายแล้วความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นจากสภาวะจิตของตัวเองนี่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในการภาวนาอย่างสมถะคือความสงบไม่เกิดขึ้นมุ่งเน้นแต่การก็เรียกว่า วุ่นวายอยู่กับการวุ่นวายกับความคิดความนึกความปรุงความแต่งกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่ามันฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละมันนำความทุกข์มาสู่ตัวเองนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองงั้นถ้าเรารู้จักความสงบเสียบ้างให้ความสงบนี่แหละมันจะทำให้เราเย็นลง กายก็เย็นใจก็เย็นคนเราที่มันไม่เย็นเนี่ยเพราะใจมันไม่ว่างใจมันไม่สงบ มันคอยไปหาเรื่องคนนู้นคอยเป็นดินทาคนนี้คอยไปกล่าวร้ายคนนั้นเพราะจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่มีความว่างไม่มีความสงบให้ตัวจิตเนี่ยสำคัญพระพุทธเจ้าบอกจิตเนี่ยมันต้องฝึกฝนอบรม มันจะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วมันก็ไปจากจิตดวงนี้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมันนำความทุกข์มาให้เดี๋ยวเรื่องเก่าก็เป็นความทุกข์ความเศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเจ้าอะไรเนี่ยที่ทำให้เกิดความสุขปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดความสุข คนไหนเอาจิตไว้กับปัจจุบันได้คนนั้นมีความสุขนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่เขาเรียกว่าจิตไว้กับปัจจุบันแล้วคนนั้นจะมีความสุขพระเจ้าลองให้ฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี้ย อดีตเราก็ตัดอนาคตเราก็ละลองทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นแล้วจิตของเราก็จะมีความผ่องใสมีความเบิกบานเพราะอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนถ้าตัดความเศร้าหมองตัดความเร่าร้อนออกไปเหลือแต่ความเย็นคืออยู่กับปัจจุบันนี้มันเย็นเหมือนเรานั่งเนี่ยจิตเราอยู่กับการนั่งอยู่กับลมหายใจจิตไม่ไปไหน ไม่ออกไปท่องเที่ยวอยู่ข้างนอกมันอยู่ที่กายเราเอาจิตไว้ในกายนี้ฝึกจิตไว้บ่อยๆมันเผลอก็รู้ตัวก็กลับมาน้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาในกายในใจเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าหายใจออกเป็นวิธีฝึกจิตให้นิ่ง ฝึกจิตให้ยังให้เกิดความสงบความว่างให้ความว่างของจิตความนิ่งของจิตเนี่ยมันจะนำความสุขมาสู่ตัวเองนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้ฝึกให้ความสุขชนิดนี้คนเราไม่ค่อยแสวงหานึกว่าไม่สำคัญแต่ที่จริงแล้วหลักของพุทธศาสนาเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ตัวสุข ที่เรามีภพมีชาติมีการเกิดนี้มันไปจากจิตดวงนี้กายนี้ไม่ได้ไปกายนี้เดี๋ยวเวลาตายเขาก็เผากายเป็นเท่าฐานไม่ได้ไปสิ่งที่มันไปคือจิตนั่นต่างหากจิตที่มันยังคิดยังนึกยังปรุงยังแต่งนั่นแหละมันไปด้วยจิตไปเสวยภพภูมิใหม่ไปหาภพภูมิที่ตัวเองปรารถนาที่ตัวเองต้องการ
มีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยที่สร้างเอาไว้ก็ไปเสวยภพภูมิที่ตัวเองก็เรียกว่าฝึกเอาไว้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือไม่ก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปจากจิตดวงนี้งั้นจิตนี่สำคัญพอเรานั่งอยู่เนี้ยถ้าจิตเราไม่ออกข้างนอกมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ลุกไปห้องน้ำมันไม่ลุกไปไหนมันไม่ขยับไปไหนไอ้ที่มันจะลุกไปเนี่ยเพราะจิตมันไปมาจิตมันกระตุ้นจิตมันอยากไปห้องน้ำจิตมันอยากไปที่นู่นที่นี่จิตมันก็มากระตุ้นกายนี่ให้ไปเมื่อเรารู้ไม่ทันมันเราก็หลงตามจิตตัวเองทำตามที่จิตมันคิดอยากไปห้องน้ำก็ไปอยากจะลุกก็ไปเนี่ยมันไปตามกระแสจิตตัวเองแต่คนไหนที่รู้เท่าทันจิตตัวเองมันคิดก็รู้แล้วก็ไม่ทำตามมันเฉยเสียวางเสียเราก็ไม่ต้องลุกไปไหนถ้าทำอย่างนี้ได้จิตของเราก็ว่างจิตของเราก็สว่างจิตของเราก็สงบนี่ก็เรียกว่ามาฝึกจิตตัวเองนั่นคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกของดีไม่ฝึกเลยของที่จำเป็นไม่ได้ฝึกปล่อยให้จิตใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราเลยตกเป็นท่าของความคิดไงคิดมากๆก็กลายเป็นความเครียดเครียดมากๆก็คุมตัวเองไม่อยู่ถ้าคุมตัวเองไม่อยู่ก็กลายเป็นคนไม่สมประกอบคนที่คุมตัวเองไม่ได้คือคนที่ไม่สมประกอบคือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บางคนต้องใช้ยานอนหลับเข้าโรงพยาบาลเครียดจนคุมตัวเองไม่ได้เอาตัวเองไม่อยู่เห็นไหมมีข่าวมากมายฆ่าคนในครอบครัวฆ่าตัวเองเกิดจากความเครียดที่สะสมเนี่ยเพราะจิตมันเครียดจิตมันคิดไม่หยุดถ้ามันหยุดคิดได้บ้างมันรู้จักความสงบได้บ้างจิตดวงนี้จะไม่เครียดมันจะอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความเฉยคนเรามีพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้เราเป็นชาวพุทธก็ได้เพียงแต่เป็นพุทธภายนอกมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในถามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นตรงไหนเป็นที่สัมมโนครัวเขียนไว้ในนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธเป็นคนไทยอยู่ในสัมมโนครัวจะถามว่าใจเราเป็นพุทธไหมพุทธแปลว่าอะไรเรายังไม่รู้เลยพุทธแปลว่าอะไรคำว่าชาวพุทธเรายังไม่รู้ว่าพุทธแปลว่าอะไรเนี่ยแค่ศาสนาของเราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยพุทธเจ้าสอนอะไรเรายังไม่รู้เลยสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนี่เรายังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเราก็ว่าเราเป็นชาวพุทธนั่นเป็นพุทธแต่สามโนครัวพุทธภายนอกไม่ใช่พุทธภายในเราพุทธภายในมันอยู่ในใจเราคำว่าพุทธต้องอยู่ในใจเราพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องเป็นผู้รู้สิมีสติผู้รู้คือผู้ที่มีสติสมบูรณ์นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้นี่เราไม่รู้เลยนั่งก็ไม่รู้ว่าเรานั่งยืนเราก็ไม่รู้ว่าเรายืนเดินเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินเราก้าวเท้าไหนเรายังไม่รู้เลยเนี่ยให้ความไม่รู้นี่แหละเขาก็กลายเป็นความหลงอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้กลายเป็นความหลงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติหลงอยู่ในวัฏฏะไม่ไปไหนเขาชวนไปสวรรค์ก็ไม่ไปชวนไปนิพพานก็ไม่ไปมันหลงไม่อยากไปสวรรค์ไม่เห็นสนุกเลยมีแต่ความสงบตัวไปนรกไม่ได้เนี่ยคนเราก็ชวนไปสวรรค์ไม่ไปก็มีสมัยก่อนมีเพื่อนสองคนเกิดมาพร้อมกันนะก็เป็นเพื่อนกันสาบานเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งก็
อีกคนหนึ่งก็เกิดมีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพื่อนอีกคนไม่เลื่อมใสไม่สนใจเป็นเพื่อนกันแต่ความเห็นแตกต่างเมื่อความเห็นแตกต่างความคิดก็แตกต่างกันอีกคนคิดจะทำดีอีกคนไม่คิดทำดีให้คนที่คิดทำดีเวลาตาย ก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เป็นเทวดาไอ้คนที่ไม่คิดทำดีเวลาตายก็ไปตกนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรเป็นหนอนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมชอบไม่ยอมไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำบุญ ไม่สนใจเรื่องการทำบุญให้เพื่อนที่ไปเป็นเทวดาก็นึกขึ้นได้ว่าเรามีเพื่อนเนี่ยลองดูที่ว่าเพื่อนเราไปอยู่ที่ไหนก็มีเรียกว่ามีตาทิพย์เห็นได้เหมือนกันว่าเพื่อนนั้นไปเกิดอยู่ในส้วมเป็นหนอนก็คิดสงสารอยากจะชวนเพื่อนไปสวรรค์ ตอนเป็นมนุษย์ก็ชวนแล้วไม่ไปก็ยังนึกถึงยังสงสารอยู่ก็ไปก็ไปปรากฏให้เพื่อนเห็นเพื่อนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เป็นหนอนก็อยู่ในส้วมก็ไม่สนใจเพื่อนก็มาถามว่าอยู่ในนั้นสบายไหมก็อยากจะถามนะว่าเพื่อนลำบากไหมเพื่อนบอกสบายเราอยู่ที่นี่สบาย แล้วเพื่อนที่เป็นนอนก็ถามเพื่อนที่เป็นเทวดาว่าแล้วท่านล่ะบอกเราสบายเราอยู่บนสวรรค์เขาเรียกว่ามีของทิพย์ทั้งหมดไม่ต้องทำอะไรนึกก็อิ่มแล้วแค่นึกนี่ก็อิ่มแล้วไม่ต้องไปหากินไม่ต้องไปหาทานก็อำนาจบุญไปเป็นเทวดาแค่นึกก็อิ่ม แต่ถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นอย่างอื่นก็ต้องไปทำมาหากินก่อนมันจึงจะอิ่มได้ถ้าเป็นเทวดานี่แค่นึกบุญบารมีที่ทำเอาไว้ไปเป็นเทวดาพอนึกก็อิ่มเขาเรียกอิ่มทิพย์ไงคนมีบุญคือคนที่อิ่มทิพย์นั้นบางคนมาปฏิบัติเนี้ยพอมีสมาธิแล้วมันอิ่มไปหมดโยมมันอิ่มใจมันอิ่ม มันอิ่มเบิกบานผ่องใสไม่หิวเลยวันหนึ่งไม่เคยคิดจะกินเลยมันอิ่มไปหมดอิ่มทิพย์ก็บอกอิ่มทิพย์บุญมันทำให้อิ่มมันมีปิติอิ่มอยู่ในใจเบิกบานอยู่ในใจผ่องใสอยู่ในใจเวลาพระท่านปฏิบัติใช่ไหมบางรูปบางท่านท่านอดลองอดอาหาร10 วัน 20 วัน 30 วันท่านอยู่ได้ อาศัยอะไรอาศัยบุญอยู่ได้บุญใจมันอิ่มพออิ่มแล้วมันไม่หิวแต่ร่างกายมันต้องการแต่อาศัยบุญนั่นเองประคับประคองไว้ทำไม่ให้หิวร่างกายไม่หิวมันอิ่มเทวดาก็เหมือนกันอันนึกแล้วก็อิ่มก็คุยให้เพื่อนฟังเราเป็นเทวดาเนี่ยแค่นึกก็มาละอิ่มละ ไอ้เพื่อนที่เป็นนอนอยู่ในส้วมมันบอกเราดีกว่าท่านอีกอ้าวมันดีตรงไหนเป็นนอนเราไม่ต้องนึกมันมาเองนะนอนบอกเราไม่ต้องนึกมันมาเองเช้าก็มีคนเอามาให้กลางวันก็มีคนเอามาให้เย็นก็มีคนเอามาให้ไม่ต้องนึกเลยมันมาตลอดเวลาชอบไหมโยมไม่ต้องนึกมันมาเอง เป็นเทวดายังต้องนึกนะเวลาจะถามยังต้องนึกมันถึงจะอิ่มแต่เป็นนอนนี้ไม่ต้องนึกมันมาเองนะให้เพื่อนที่เป็นเทวดาก็นึกว่าโอ้เราไม่สามารถจะช่วยได้แล้วถ้าตราบใดที่ยังมีความคิดอย่างนี้เราไม่สามารถจะช่วยเพื่อนเราได้แน่นอนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วมันได้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นไม่ถูกต้องซะแล้วก็เลยต้อง กลับไปเป็นเทวดากลับไปบนวิมานของตัวเองก็ปล่อยเพื่อนอยู่ในส้วมอย่างนั้นตลอดไป
นี่ที่เห็นว่าคนเรานั้นถ้าความคิดเห็นมันไม่ตรงแล้วมันไม่สามารถที่จะใครมาชักโจงให้ไปก็ไปไม่ได้โยมเนี่ยบอกให้ไปสวรรค์กันเนี่ยมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติโยมจะได้ไปสวรรค์กันนะโยมบอกไม่ไปหรอกสวรรค์มันสบายเกินไปแค่นึกเอาไปนรกไม่ต้องนึกเขาจัดระเบียบไว้เลยอันนี้ลงกระทะทองแดงอันนี้ไปปีนต้นงิ้วอันนี้ไปทำนั่นทำนี่เขาจัดระบบไว้เลยไม่ต้องนึกเห็นไหมชอบอย่างนั้นชอบก็จัดระเบียบให้ไม่ต้องนึกเองไม่ได้เนี่ยที่เห็นว่าคนเราเนี่ยถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว มันไม่สามารถจะชักโจงให้เป็นสมาธิทิฏฐิได้จะให้โยมเนี่ยทำจิตทำใจทำใจให้ว่างทำใจให้สงบมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาบางคนก็ไม่เอาก็เหตุปัจจัยนิสัยที่สร้างมามันยังไม่เต็มมันต้องสร้างต่อไปทำต่อไป ท้อแท้ท้อถอยไม่ได้บารมีนี้ต้องสร้างบารมีคือการสร้างสร้างความดีบารมีนี้ก็เรียกว่าการสร้างความดีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาตัจจะเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมี10 ทัศน์คนไหนที่ทำพร้อมเต็มสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยได้เกิดทานพระพุทธเจ้า แต่ละพระองค์พระองค์เนี่ยพุทธเจ้าของเราก็สมณะโคดมนะคนไหนที่สร้างบารมีมาทันพระพุทธเจ้าก็เกิดมาก็ได้พบพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงเทศนาแล้วก็สามารถบรรลุธรรมนี่ก็เรียกว่าสร้างบารมีมาบางคนมาได้เจอก็ไม่ได้สร้างบารมีก็มีเจอพุทธเจ้า ถามว่าเห็นพระพุทธเจ้ามีรัศมีบอกท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นอาจารย์ของท่านเดินสวนกันแล้วก็ถามพระเจ้าบอกเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครเราเป็นอาจารย์เราไม่มีลูกศิษย์ให้คนที่ถามก็หัวเราะฮือๆแล้วก็เดินหนีไปไม่สนใจนะ เกิดทันเหมือนกันแต่ไม่มีบารมีไม่ได้ทำทานไม่ได้ทำศีลไม่ได้ทำภาวนามาไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็มีมากมายเหมือนกันนะคนที่เกิดทันก็ต้องสร้างบารมีจึงจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราเกิดไม่ทันสมัยที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่2,500 กว่าปี แต่เรามาเกิดในยุคนี้ก็ยังทันคำสอนยังมีคำสอนของพระองค์ลงเหลืออยู่เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พยากรณ์ไว้ของศาสนาของพระองค์มีแค่5,000 ปีนี่เกินครึ่งแล้วอีกไม่ช้าไม่นานก็หมดยุคไม่มีศาสนาไม่มีใครสอนไม่มีใครเทศไม่มีใครชวนไปสวรรค์ไม่มีใครชวนไปนิพพาน ไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัตินั้นเราเกิดมายุคนี้ก็ยังทันนะยังมีพระผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระเรียกว่าพระสุปฏิปันโนนะแต่เราสวดมนต์เราก็จะรู้มีคำแปลของวัดสังฆทานเนี่ยสุปฏิปันโนแปลว่าอะไร เราก็สวดกันอยู่เพราะเราจะเข้าใจว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วนั่นก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ยังมีให้เห็นครูบาอาจารย์ต่างๆยังประพฤติปฏิบัติ เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วกระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุ
คำว่าพระธาตุนั้นหมายถึงว่าจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นก็ทำให้กระดูกของท่านนั้นบริสุทธิ์สะอาดบางท่านบางองค์บางรูปก็เป็นหยกเป็นสีสันต่างๆมีสันฐานต่างๆสีสันต่างๆไม่เหมือนกระดูกคนทั่วไปนอกจากจิตของท่านบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาปะปนนั้นจึงถือได้ว่าเราก็ยังมีพระที่เป็นสุปฏิปันโนอยู่ประพฤติปฏิบัติดีนั่นถ้าเราไม่รีบขนขวายไม่รีบสร้างไม่รีบทำอนาคตถ้าเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาสมมติว่าเราจากโลกนี้ไปเราพาตาเสียที ไปตกอยู่ในนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์ก็น้อยเต็มทียากเต็มทีทานเราไม่ได้ให้ศีลเราไม่ได้รักษาภาวนาเราไม่ได้ปฏิบัติโอกาสที่เราจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากถ้าเราพลาดตาเสียทีแล้วไปเกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าว่างเว้นจากการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่รู้จักอีก ไม่รู้จักว่ามนุษย์ควรจะทำตัวอย่างไรที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองเอาไว้ได้นี่ก็เรียกว่าเรานี่เกิดมาแล้วเป็นโมฆะโมฆะก็ถือว่าไม่มีค่าค่าของความเป็นมนุษย์ไม่มีงั้นคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมาด้วยบุญมีรูปร่างหน้าตาครบถ้วนอาการ32เนี่ยบุญเราสร้างมา สมบูรณ์อย่างน้อยศีลเราก็สมบูรณ์คนที่เกิดมาร่างกายเป็นปกติไม่พิกลพิการเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มาด้วยอำนาจของบุญบุญเป็นผู้พามานำมาเกิดเป็นมนุษย์เราเห็นไหมมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาพิกลพิการมากมายเยอะแยะนับไม่ถ้วน นั่นด้วยอำนาจของบาปบาปให้ผลมาโยมไม่ใช่บุญบาปให้ผลมาต้องมาทนทุกข์ทรมานบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเกิดมาเป็นภาระของพ่อของแม่ของพี่ของน้องเกิดจนตายก็เป็นอย่างนั้นโยมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเห็นไหมมีมากมายให้เราเห็นให้เรารู้ว่าทำไม เขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นเพราะด้วยอำนาจบาปที่เขาทำไว้มันให้ผลอยู่ท่านรู้ก็บาปไม่มีไม่ใช่ถ้าบาปไม่มีทำไมคนเราไม่เหมือนกันเกิดมาต้องเหมือนกันหมดเลยหน้าตารูปร่างฐานะความเป็นอยู่มันไม่ใช่มันมาจากบาปจากบุญคนไหนทำบุญมามากคนนั้นก็มาเสวยสุขบุญให้ผลเป็นความสุข ทั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วเกิดมามีกินใช้เขาให้ทานมามากเกิดมาก็เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาถ้ามีสักกี่คนที่จะเป็นเศรษฐีมีสักกี่คนที่จะเป็นพระราชาเขาต้องให้มามากเขาจึงได้เป็นไอ้คนที่ให้มาน้อยก็เป็นน้อยไอ้คนที่ไม่ให้มาเลยก็ยากจนเห็นไหมบางคนต้องไปขอก็ไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ไม่มีจะอยู่ ไปขอเขาก็ไม่ให้เผลอเขาก็ทุบตีเอาอีกไล่เหมือนหมูเหมือนหมาไอ้ตอนมีอยู่ไม่เคยให้ใครไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้ไปขอเขาก็ไม่ให้เห็นไหมมันต่างกันตรงไหนยอมตรงที่ตัวเองทำเอาไว้มันมาด้วยบุญนี่แหละแต่มาทำมาน้อยทำมานิดหน่อย ก็ชวนไปวัดบอกไม่มีเวลาก็ชวนไปบวชบอกไม่ว่างแต่เวลาก็ชวนไปช้อปปิ้งชวนไปเที่ยวในลางานเลยยอมว่างเวลาก็ชวนมาทําบุญบอกไม่ว่างเนี่ยในบนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรโยมไม่มีกินไม่มีใช้บางคนนะเห็นไหมอดมือกินมือบางคนอดลายมือกว่าจะได้กินสักมือไม่เคยให้เอาไว้โยม
ทานก็ไม่เคยให้ถวายทานก็ไม่เคยให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์องค์เณรนักบวชไม่เคยให้เกิดมาก็เป็นคนอดอยากยากจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้บางคนก็เที่ยวขอก็ทั่วไปคนไหนก็เมตตาเขาก็ให้คนไหนก็ไม่เมตตาเขาก็ไม่ให้ทำไมมันจึงต่างกันนะ ผลของบุญของบาปเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละเพราะว่ากรรมมีสองอย่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปนี่คนเราเนี่ยชอบทําบาปไม่ชอบทําบุญนั่นแหละเพราะบุญมันต้องฝืนความรู้สึก คนจะทําความดีเนี่ยมันต้องฝืนความรู้สึกถ้าความรู้สึกคนทั่วไปเนี่ยมันมีความไม่ดีมากกว่าความดีเพราะว่ากิเลสตัณหามันมีมากกว่าเรื่องของบุญของกุศลคนที่เกิดมาแล้วฝักใฝ่อยู่ในกองบุญของกุศลเนี่ยมันมีไม่มากมีน้อยถ้าคนที่จะทำได้ก็ต้องฝืนเมื่อเรามาบวชมาปฏิบัติเราก็ต้องฝืน มาทานมื้อเดียวมานอนน้อยกินน้อยมาปฏิบัติมากๆสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่เขาเรียกว่ามาทำบุญบุญนี้ต้องฝืนหน่อยฝืนทำแต่ผลของมันคือความสุขแต่บาปนี้ไม่ต้องฝืนมันทำตามใจเป็นบาปแล้วเพราะบาปนี้มันมีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลง เป็นผู้พาไปมาชักโจงเราทุกวันแหละมาชวนให้เราทำบาปทุกวันโกหกมั่งพูดคำหยาบมั่งพูดสอดเสียดมั่งนินทามั่งท่านชวนทำบาปทั้งวันนะโยมเจอใครก็นินทาก็แล้วบาปเกิดแล้วคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นเป็นไปแล้วโยมไม่ระวัง บาปมันเกิดถ้าคนจะทําบุญก็ต้องฝืนไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ลําบากไม่ทําให้สัตว์เดือดร้อนไม่ใช่ไม่ฆ่าอย่างเดียวเบียดเบียนเขาก็ไม่ได้ทําให้เขาลําบากก็ไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนก็ไม่ได้แล้วคนเราคิดว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียว ตีมันก็ได้ด่ามันก็ได้ไม่ใช่นี่ความเข้าใจของเราเนี่ยมันเข้าใจผิดเขาเรียกว่าถือศีลผิดไงเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของศีลอทินนาห้ามลักทรัพย์ทรัพย์ก็หมายถึงว่าเจ้าของเขายังหวงแหนไม่ให้เราไปเอามาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเขารู้ไม่ทันเราไปโกงเข้ามา ไปเบียดเบียนเข้ามาไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปยื้อไปแย่งมานั่นเป็นอทินนาทั้งหมดเลยโยมนั่นคนเราในบางทีก็เขารู้ไม่ทันเรานะเอามาซะเลยพอเขาจะรู้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนั่นแหละมันเป็นบาปแต่เราไม่รู้กามเมฆก็เหมือนกันประพฤติผิดในสามีภรรยาบุคคลอื่น แม้แต่บุตรธิดาโยมสิ่งข้อที่สามในบุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตยกให้เขาจึงมีประเพณีไงการสู่ขอประเพณีที่ถูกต้องคือไปสู่ขอพ่อแม่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นพร้อมอนุญาตยกให้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นน่ะจึงจะสมบูรณ์แต่คนเราก็ไม่มีหลัก ด้วยความไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยเพราะเราไม่ศึกษาเรื่องของศีลของธรรมอย่างตรงแท้การโกหกศีลข้อที่สี่พูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ผิดศีลไร้สาระมันพูดตลกขนองเงี้ยเฮฮาเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง
เนี่ยมันผิดศีลข้อที่สี่ทั้งหมดนั้นคนเราทุกวันเนี่ยให้คำว่าศีลเนี่ยเราไม่เข้าใจข้อที่ห้าสุราเมรัยอบายมุขอบายมุขก็บอกว่ามันไม่เห็นผิดศีลเลยแต่มันผิดธรรมนะเขาเรียกว่าศีลธรรมไงมีศีลแล้วต้องมีธรรมด้วยอบายมุข เข้าอยู่ในหลักของธรรมะนั้นคนเราไม่รู้ในศีลไม่ได้ระบุไว้ในศีลข้อห้าไม่มีระบุว่าไปเที่ยวกลางคืนได้ไปดูการละเล่นได้คบคนชั่วเป็นมิตรได้เกียรติการทำการงานได้เป็นนักเลงเล่นการพนันได้เห็นไหมนั่นมันอยู่ในอบายมุข ที่จริงมันเป็นธรรมเป็นข้อของธรรมมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมด้วยธรรมคือข้อห้ามในการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็อบายมุขหกนี่ก็อยู่ในข้อห้ามเหมือนกันห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้เขาใกล้เมื่อไหร่มันชิบหายมันเสื่อมไปสู่ความเสื่อมนักเลงหญิงนักเลงสุรา นักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำการงานหกอย่างเนี้ยมันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมไม่ควรเข้าใกล้ให้ละเว้นเสียพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้ชี้ทางไว้ทางนี้ไม่ควรไปไปแล้วชิบหายเสื่อมเกียรติเสื่อมศรีเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมหมดทุกอย่างไปสู่ความเสื่อมหมดเลย นั้นศีลห้าเนี่ยเป็นศีลของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองบุคคลใดมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์บุคคลนั้นพระองค์รับรองว่าไม่ตกนรกตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์น้อยที่สุดเลยก็เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนไปถึงเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานสู่ความพ้นทุกข์นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาและชาวพุทธเราส่วนใหญ่ก็ศึกษางูปลาไม่มีหลักเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยคำว่าพุทธเนี่ยได้พูดไปแล้วว่า เราเป็นพุทธตั้ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์ใน100%เนี่ยนับถือศาสนาพุทธใน90%กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่าพุทธเรามีศีลไหมไม่มีเลยโยมกินเหล้ากินเบียร์เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำการงานมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าทางไหนเป็นทางแห่งความเสื่อมเรามีหมดเป็นพุทธตรงไหนโยม ศีลไม่มีเลยทำไม่มีเลยทานไม่มีเลยน่าเสียดายที่เรารักษาความเป็นพุทธของเราไว้ไม่ได้ของดีเรารักษาไว้ไม่ได้เราทำแต่ความเสื่อมให้มันเกิดขึ้นอย่างเดียวให้ความเจริญไม่ได้ทำทานศีลภาวนาซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญเราไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ นี่ลองคิดดูถ้ามาก็ทบทวนว่าทำไมความเป็นพุทธของเรามันจึงแค่ศีลห้าเรายังไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ถ้ามาทีไรก็ต้องขอศีลกันทุกครั้งใช่ไหมเป็นประเพณีไปแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้ถือโดยความเป็นพุทธถ้าพุทธนี่เขาสมาทานครั้งเดียวสมัยพุทธเจ้าในทุกคนสมาทานครั้งเดียว เขารักษาไว้ตลอดชีวิตไม่มีสำสองสมัยนี้เข้ามาครั้งหนึ่งก็สมาทานครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือไปไหนหมดโยมออกจากวัดแล้วทิ้งหมดเลยของดีทิ้งหมดเลยความเป็นมนุษย์ทิ้งหมดความเป็นเทวดาทิ้งหมดน่าเสียดายที่เรามีของดีแต่ไม่รักษาไว้
ชาวพุทธเรามีของดีประเทศไทยเรามีของดีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีมากดีจนไม่รู้จะว่ายังไงเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่เก้าตรงเอาธรรมะไปใช้ไหมคำว่าทศพิธราชธรรมทัสสะก็แปลว่าสิบทำสิบประการที่ ในหลวงเอาไปดำเนินในการปกครองทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในการขึ้นครองราชของพระองค์พระองค์ทำเพื่อใครทำเพื่อประชาชนของพระองค์เอาหลักธรรมเนี้ยสิบประการเนี้ยไปบริหารไปจัดการ ทานศีลเป็นต้นวันอุโบสถในหลวงเราก็ถือศีลอุโบสถแล้วพวกเราอะวันอุโบสถนี่ไม่มีเวลาที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเวลาจะทำความดีบอกฉันไม่มีเวลาชวนมาวัดบอกไม่มีเวลาแล้วเมื่อไรเราจะมีเวลา เวลาของเราอยู่ตรงไหนเวลาของเราอยู่ที่การเห็นคุณค่าของมันแต่คนไหนเห็นคุณค่าของการมีเวลาคนนั้นก็จะมีความสุขเพราะเวลามันมีค่ามากเนี่ยถ้าคนเราเกิดมาในมีชีวิตอยู่ไม่นานเห็นไหมบางคนก็ปีเดียวไปแล้วบางคนสองปีสามปีไปแล้ว ไม่มีโอกาสทำความดีเขาไม่มีโอกาสที่จะอยู่ทำความดีเวลาของเขาหมดเสร็จแล้วบางคน20 ปี 30 ปี 40 ปีหมดเวลาหมดเขาให้โอกาสมาทำความดีแล้วไม่ทำเขาไม่ให้แล้วเขาไม่มีโอกาสให้แล้วไปขอร้องใครก็ไม่ได้ แล้วเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีค่ามีประโยชน์ถ้าคนไหนรู้จักคนนั้นก็จะทำเวลานั้นให้มีค่ามากวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีค่ามากชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันหมดแล้วมันหมดค่ามันทำอะไรไม่ได้งั้นที่ทำได้เพราะเรารู้จักค่าของมันค่าของความเป็นมนุษย์ค่าของที่เรา เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนามีค่ามากมายยิ่งกว่าเงินกว่าทองเงินทองเอาไปไม่ได้ตายแล้วเห็นไหมคนตายเอาเงินเอาทองไปได้ไหมไม่ได้เอายศเอาตำแหน่งไปได้ไหมไม่ได้แม้แต่ร่างกายเขาเองเขาก็เอาไปไม่ได้นับประสาก็อย่างอื่นวัตถุสิ่งของเขาก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เขาเอาไปได้คืออะไรคือบุญกับบาปเหมือนกับเราเนี่ยแหละ เราจะเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทำกันแทบเป็นแทบตายบางคนทำตลอดชีวิตถึงเวลาตายแล้วเอาไปไม่ได้น่าเสียดายเขาไม่รู้จักว่าอะไรควรจะเอาไปอะไรไม่ควรเอาไปเขาขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้อย่างแท้จริงเขาไม่รู้เลยว่าอะไรที่เขาเอาไปได้เขาควรจะทำ อะไรที่เขาเอาไปเขาเอาไปไม่ได้เนี่ยเขาทำแทบเป็นแทบตายเขาก็เอาไปไม่ได้นี่แหละจึงว่าคนเราสติปัญญาเนี่ยมันสำคัญมันต้องมาฝึกฝนอบรมบ่มบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาพอมีปัญญามันจะสร้างอริยทรัพย์ได้อริยทรัพย์ก็ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจริงมายื้อมาแย่งมาจี้มาปล้นมาแบ่งเอาของเราไปก็คือบุญกุศลนี่เองอย่างอื่นโจรยังเอาไปได้ไฟยังไหม้ได้น้ํายังท่วมได้แต่บุญกุศลของเราเนี่ยไม่มีใครมาเอาละมาแบ่งของเราไปได้เลยน้ําจะท่วมถึงเท่าไหร่ก็เอาของเราไปไม่ได้บุญนี้ทานที่เราเคยให้ศีลที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยปฏิบัติน้ําก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ มันเป็นของเราไอ้ทรัพย์ภายนอกเป็นของโลกมันอยู่ในโลกนี้ใครก็เอาไปไม่ได้เกิดมาก็มาใช้มันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปผลสุดท้ายก็ไม่มีใครเอาไป
เราไปไม่ได้มันไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งมันเป็นของคู่โลกเขาไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญนี่ของคู่เรามันไปกับเรามันนำพาเราไปทุกหนทุกแห่งที่มีความสุขนั่นคนฉลาดเขาก็เลือกทำบุญละบาปทำจิตให้ผ่องใสเข้าหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอน ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเพราะชีวิตของเราไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนทุกคนเกิดมาต้องตายหนีความตายไม่ได้จะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังทุกคนก็ต้องตายถ้าตายจะเอาอะไรไปต้องถามตัวเองบ่อยๆย้ำตัวเองบ่อยๆว่าตายเราจะเอาอะไรไปอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราเงินก็เป็นที่พึ่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องญาติแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ ถูกเขาเผาถูกเขาฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุเนี่ยต้องคิดให้เยอะโยมถ้าคิดไม่ได้ตรงนี้เราก็ทำความดีได้ยากเราก็หลงทำความชั่วกันอยู่นี่แหละเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนี่ถ้าเราระลึกชาติได้แบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์ท่านย้อนอดีตได้ ท่านที่ย้อนได้ท่านก็บอกให้เราฟังว่าโอ้มันนับชาตินับภพไม่ถ้วนน้ำตาของแต่ละคนที่ร้องไห้เสียใจเพราะความรักความชังเนี่ยที่เราเวลาเราเจออะไรเราก็ร้องไห้เราก็เสียใจน้ำตาของแต่ละคนให้เท่ากับแม่น้ำใหญ่ๆสายหนึ่งเลยมันร้องไห้มาแล้วนับไม่ถ้วนโยมยังไม่มีที่สิ้นสุดของการร้องไห้เสียใจ กระดูกถ้ามันไม่ผุกก่อนไม่มันไม่ผุพังกลายเป็นธาตุมันก็สูงแต่ละคนนี่สูงเท่ากับภูเขาสุเมรุมาตรสูงใหญ่มองไม่เห็นอะไรเลยตายแล้วเกิดแล้วตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะความไม่รู้ความหลงของเราตรงว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่ทำความดี มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจปล่อยชีวิตของเราหมดไปวันๆหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปเลยศูนย์เปล่าที่บอกว่าตั้งแต่ต้นว่าเป็นโมฆะโมฆะคือศูนย์เปล่าไม่มีประโยชน์เกิดมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่าของความเป็นมนุษย์ก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วจะรักษาอะไรได้ เราไม่มีสติปัญญาแม้จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีเราก็หมดโอกาสนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราต้องสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองอย่าไปรอเมื่อนั่นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้เพราะโอกาสคนเราไม่เท่ากันอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วบางคนก็ให้มานิดเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วโยม เมื่อท่านได้สั่งเสียเมื่อดันได้สั่งลาไปกันแล้วไปไวมากฉะนั้นเราต้องอย่าประมาทความไม่ประมาทนั่นแหละจะทำให้เราสร้างคุณงามความดีขยันในการทำบุญกุศลเป็นที่พึ่งมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแก่เราแล้วเราจะพบกับหนทางแห่งความสุขความเจริญของชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากไปโลกหน้าก็เป็นโลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติก็จะเป็นของเราท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่จะมาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทําได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในเมตตาของพ่อเสน่ห์เขมกัมโบนะคะองค์แสดงธรรมที่ได้แสดงธรรมจบไปนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวาย สังฆทานทายทานจากของจากทุกท่านนะคะที่มีเครื่องทายทานมาและขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมขึ้นมาประเคนเพื่อคุณเจ้าได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนานะคะ ในช่วงนี้ก็สามเณรฤดูร้อนก็จะกลับจาก ออกทุดงนะคะหนึ่งเดือนเต็มจะกลับมาในบ่ายวันนี้ค่ะโดยเดินทางจากวัดสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะจะเดินทางมาก็คงจะบ่ายวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลาสิกขาของสามเณรฤดูร้อนค่ะก็มีผู้ที่ให้ทุนการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชื่นจิตงามก่อนท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มาอยู่เขาเรียกว่า มาอยู่โบสถ์นะคะพี่ชื่นจิตบอกว่าขอมอบทุนการศึกษาสามเณรหนึ่งทุนค่ะ4,000 บาทโดยจะนำปัจจัยมามอบที่แม่ชีสมศรีในวันพรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านโมทนาด้วยนะคะสาธุค่ะอันนี้ก็ให้ปัญญานะคะให้มอบทุนการศึกษาค่ะขณะนี้นะคะต้องขอโมทนาสาธุ นั้นดีใจที่ได้เห็นแสงแดดทุกครั้งเพราะในช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าร้อนแต่เผอิญพายุโซนร้อนนะคะจากไหนบ้างก็ไม่ทราบแล้วนะคะมาเยอะเลยทำให้อันนี้ขันเดียวกันไหมคะลูกเติมมาเติมพายุโซนร้อนนะคะทำให้มีพายุแรงนะคะฝนเขาเรียกลมกันโชกนะคะแล้วก็พายุฝนหนักค่ะเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหฟ้าผ่าเปรี้ยงๆนะคะ ถนนหลายสายต้นไม้หักแล้วก็ต้นไฟฟ้าเสาไฟฟ้าโค่นเช่นเดียวกับหลังวัดสังฆทานเมื่อวานนี้ก็เสาไฟฟ้าโค่นพาดถนนเลยพาดกลางลำเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็หักหลายกิ่งหลายต้นเมื่อวานนี้ทั้งกิ่งไม้ทั้งใบไม้เต็มวัดนะคะแล้วพอเขาก็ฝนก็จะตกอยู่ระยะหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งก็หยุดแต่โห กวาดกันนะก็ต้องโมทนาค่ะโอ้ทุกคนลงช่วยกันตั้งแต่พระคุณเจ้านักบวชของเราทั้งชายทั้งหญิงแล้วรวมทั้งญาติธรรมด้วยได้ไหมกวาดได้ตรงไหนช่วยกันเต็มที่เลยนะคะกวาดกันอย่างเต็มที่นะทั้งวัดแป๊บเดียวอีกสักครู่เดียวก็เรียบร้อยสะอาดงามตาก็ขอโมทนาค่ะแต่อย่างไรก็ตามพายุโซนร้อนยังจะมาอยู่ตลอดเขาพูดถึง ถึงวันที่สองพฤษภาเลยนะเท่าที่ไปเล็กฟังเขาพยากรณ์นะคะแต่ว่าจะถูกจะโดนเต็มที่เลยทางเมืองทางเหนือนะคะเมืองเหนือของเราแล้วก็ทางตะวันออกด้วยขนาดโดนกันทางนู้นเต็มที่ขนาดเรากรุงเทพนะเรายังโดนไปปลายนะก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนไหนตอนนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นจะไปอยู่ใต้ต้นไม้เพราะไม่แน่ใจว่าฟ้าจะผ่าตอนไหนได้หรือเปล่าบางที่มีลูกเห็บตกนะคะแล้วก็ ไม่ให้ไปยืนใต้ต้นไม้หรือไปหลบอยู่ตามแผ่นป้ายโฆษณาใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพังลงมาเนาะเพราะมันทับเราก็คงไม่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังวันนี้ฟ้าหลัวเมื่อเช้าแต่พอแดดออกมาแล้วก็รู้ทุกอย่างสดชื่นและอากาศก็เย็นสบายขึ้นค่ะค่ะช่วงนี้ก็ขอโมทนานะคะที่ญาติธรรมกำลัง ถวายสังฆทานเทียธรรมอยู่แล้วก็ยังโมทนาค่าน้ําตาลนะคะน้ําตาลถ้าใครมีรู้จักโรงงานน้ําตาลจะไปยกมาเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยเนี่ยไปมอบที่โรงน้ําปณะได้เลยถ้าไม่รู้จักวันน้ําปณะตรงไหนมอบที่กองอำนวยการหน้าวัดค่ะตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละเขตของน้ําปณะนะคะเขาก็จะได้ไปมอบหมายให้กับโรงน้ําปณะต่อไปซึ่งมีพระอาจารย์โตท่านดูแลอยู่ค่ะน้ําปณะน้ําตาลนั้นก็ใช้ทั้งโรงทานสนามหลวงที่ทําถวายพระ บรมศพด้วยค่ะก็ขอโมทนานะคะ
เอาปัจจัยมาตรงนี้ป่ะปัจจัยตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะถ้าบางสกุลเนี่ยใส่ตรงนี้ตรงนั้นเขากระดาษไปเผาหมดยายกำลังประกาศทางเดี๋ยวโทรไปค่ะยายก็จะโทรค่ะตอนนี้คุณเจ้าก็จะบางสกุลนะคะแล้วก็รับพรต่อนิมนต์เจ้าค่ะ นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง องนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจเตระโสยะธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแล พระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ